าก TPI Korean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Clean and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวต้ามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกวิตามิน C B3 B5 B6 และ B12 แคลอรี่ต่ำเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวาให้ตัวคุณต้องเครื่องดื่มโปรไวต้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้จริงๆแล้วต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราค่อนข้างที่จะแพงและตอนนี้เริ่มโอเวอร์รีแอคนะครับโอเวอร์กว่าสิ่งที่ผมคิดนะครับตัวเลข 1374.18 อาจจะดูสูงขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเลขที่ตั้งไว้ไม่เยอะนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยการที่ตัวเลขขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนอะไรหลายๆอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าเล่นไม่ได้นะคนละประเด็นนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่รายย่อยต้องอาศัยความคล่องตัวอาศัยความไหวอาศัยการที่เป็นคนตัวเล็กเอามาใช้เป็นประโยชน์ครับผมยกตัวอย่างวันนี้ทางเอเชียพัฒนะครับก็มองมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าโดยเทรนด์ของคนที่มองในเชิงตัวเลขในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าแรงกดดันสำคัญที่เกิดขึ้นก็เกิดมาจากเรื่องของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เรื่องสงครามการค้าสหรัฐอเมริกากับจีนเรื่องการปรับลดการคาดการณ์การของเศรษฐกิจนะครับก็คาดการณ์กันว่าปีนี้ทั้งปีจะลบประมาณ 5-6% ไตรมาส 2จะลบมากกว่า 10% ไตรมาส 3ก็ยังลบอยู่ประมาณ 6%นะครับและไตรมาส 4อาจจะติดลบประมาณ 4% กว่าดูตัวเลขให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นโดยสถานการณ์ในปีนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นเอเชียพัฒน์คาดการณ์นะครับว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนในปี63ล่าสุดเหลืออยู่ประมาณ 6.88 แสนล้านบาทหรือกำไรต่อหุ้นอยู่ที่64บาทโอ้โหถ้าฟังตัวเลข64บาทเนี่ยเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้นี่ถือว่าลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับปีที่แล้วมองกันประมาณ105และปรับลดมาเหลือประมาณ90กว่าเพราะมีโควิดเนี่ยเจ้าที่ลดช่วงแรกๆเหลือประมาณ80แต่ตัวเลขล่าสุดของเอเชียพัฒน์บอกว่าเหลืออยู่ที่64แต่ก็มีข้อดีครับปี64จะกลับมาโต 21% หรือ EPS อยู่ที่ 77.4 ทำให้เซ็นดิเดตปีนี้จะเหลือไม่เกิน 1,200 จุดและเป้าหมายปีหน้าอยู่ที่ 1,400 จุดนะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโทษฮะ PE ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ 21.2 เท่าปี64 PE 17.5 เท่าสหรัฐอเมริกา PE ตอนนี้แพงที่สุดในโลก 24.3 เท่าข้อมูลจากเอเชียพัฒน์นะครับเม็ดเงินต่างประเทศยังไม่ได้ไหลกลับในระยะสั้นเพราะเราอยู่ในช่วงของการคำนวณ valuation ที่สูงคือกำลังจะเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังคร่าวๆว่ามุมมองของคนที่โดนดูตัวเลขเนี่ยนะครับคล้ายๆกันผมก็อยู่ในฝั่งเนี้ยในมุมมองภาพใหญ่ก็คือผมไม่ได้เป็นคนที่ตกใจมากนะถ้าจำได้ตอนที่แพนิคลงไปแรงๆเนี่ยตอนที่ PE ตลาดเหลือ 12-13 เท่าเนี่ยเราว่าถูกมากแล้วยิ่งดอกเบี้ยต่ำแต่การที่ PE ของตลาดอยู่20กว่าเท่าแล้วบอกว่าถูกมันพูดไม่ได้จริงๆครับไม่รู้จะพูดยังไงมันพูดไม่ได้จริงๆเข้าใจฮะดอกเบี้ยอยู่ 0.25% เนี่ยสลึงหนึ่งเนี่ย PE ต้องให้ที่แพงกว่าปกติแต่มันไม่ได้แปลว่าปกติ PE ที่ถูกคือ10เท่าพอดอกเบี้ยหรือ 0.25 PE ต้องมา20กว่าเท่าให้ PE สูงกว่าเดิม100กว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ถึงขนาดนั้นมันอาจจะขยับ PE ว่าที่เหมาะสมอาจจะ10เท่าขึ้นมา15เท่าหรือมากหน่อย 16-17 เท่าแต่มันไม่ใช่20กว่าเท่าคือ20กว่าเท่าเนี่ยอาจจะใช้คำพูดอย่างเต็มปากไม่ได้ว่าแพงเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่างกว่าสมัยก่อนแต่พูดได้เลยนะครับว่าไปบอกว่าราคานี้หุ้นถูกไม่ได้เพราะฉะนั้นในความคิดเห็นผมเนี่ยในช่วงเวลาปัจจุบันสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยนะครับคืออาศัยการเป็นคนตัวเล็กอาศัยความไวให้เป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะถ้าเราดูการลงทุนแยกรายกลุ่มวันศุกร์อาจจะมีข้ออ้างเรื่อง MSCI วันจันทร์ฝรั่งยังซื้อนะครับวันนี้ก็ยังซื้ออีก 2,000 กว่าล้านซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคิดได้2 อย่างฝรั่งตกรถเลยรีบกลับมาหรือสวิตตัวซึ่งผมคิดว่าอย่างหลังมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าเพราะในมุมมองของนักลงทุนต่างประเทศแล้วมันไม่ใช่ตกรถแล้วมาไล่ราคาแพง
ผมค่อนข้างเชื่อว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็การถ่วงน้ำหนักตลาดหุ้นไทยยังมีไม่เยอะไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นสมมติคุณถ่วงน้ำหนักหุ้นตัวไหนแค่ 5% หรือไม่ถึง 5% เนี่ยคุณยังมีอีก 95% ในพอร์ตเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาตกลด 5% ไล่เขากลับมาซื้อแพงผมคิดว่าโอกาสเป็นอย่างนั้นไม่เยอะนะครับแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือเริ่มมีการสวิตตัวครับตัวที่ถูกหรือตัวที่ลงมาแล้วเขาเริ่มเข้ามาซื้ออย่างเช่นแบงก์นี่ชัดเจนนะครับตัวที่แพงจะเริ่มขายผมว่าภาพโอกาสเป็นอย่างนั้นจะมีสูงกว่าคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วแบบนี้รายย่อยเราจะทำตัวยังไงกลยุทธ์ช่วงนี้จะเป็นยังไงผมกลับมองว่าสิ่งที่จะต้องทำมากๆในช่วงนี้ก็คือว่าการที่เราอาศัยว่าเราเป็นคนตัวเล็กเราอาศัยว่าเราเล่นสั้นได้ซึ่งคำว่าเล่นสั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องซื้อเช้าขายบ่ายอาจจะซื้อใกล้ปิดตลาดแล้วขายอีกวันก็ได้นะครับให้เป็นประโยชน์แล้วก็หาตัวที่เพิ่งเริ่มขึ้นเข้ามาเก็งกำไรและคุมพอร์ตใหญ่ครับให้เหลือเพียง1ใน3อย่าซื้อเยอะอย่าซื้อเต็มจำนวนนะครับให้คุมพอร์ตไว้นะครับนั่นคือโจทย์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นบวกมากกว่านะครับนั่นคือมุมมองในภาพใหญ่สถานการณ์อื่นๆต้องใช้วิธีแบบนี้แล้วที่สำคัญที่สุดมันจะมีวันสุดท้ายครับไม่ได้แช่งนะฮะมันจะมีวันสุดท้ายวิธีง่ายๆใช้วิธีตั้งจุด stop loss ถ้าใครดูเทคนิคเป็นผมยกตัวอย่างเช่นถ้าดูเทคนิคเป็นเซ็นดิ้งเด็กช่วงนี้ก็อาจจะตั้งจุด stop loss ไว้ที่ตัวเลขประมาณ1350สมมุตินะฮะถ้าต่ำกว่าฉันก็เลิกเล่นถ้าไม่ต่ำกว่าฉันหาตัวเล่นนะครับเห็นไหมมันเรียบลงไปตลอดเลยแล้วมีเส้นค่าเฉลี่ยคอเคลียร์อยู่แถว1350แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้เรื่องเทคนิคสิ่งง่ายๆเลยครับที่เราจะทำก็คือว่าเราตั้งจุด stop loss ต่ำกว่าจุดตรงนั้นไปสัก 5%สมมติเราซื้อหุ้นที่ราคา100นึงเราก็มีจุด stop loss ที่95บาทอันนี้คือวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้ต้องทำนะครับคือ1ผมคิดว่าการที่เป็นคนตัวเล็กตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องเล่นแต่ไม่ใช่เล่นเต็มพอร์ตอาจจะเล่นสัก1ใน3อันที่2ต้องทำก็คือต้องมีจุด cut loss จุด stop loss อันนั้นคือสิ่งที่เราควรจะมีนะครับเพราะการเป็นคนตัวเล็กเนี่ยนะฮะยิ่งtransaction cost หรือค่าคอมเนี่ยที่มันถูกลงเนี่ยบางที1ช่วงราคาเราก็สามารถออกตัวได้เข้าใจครับบางคนบอกว่าการเล่นสั้นเนี่ยจะไม่ได้อะไรสิ่งที่ได้มากที่สุดคือคุณอาจจะได้กำไรแค่ 3% แต่คุณจะลดความอึดอัดจากการไม่มีหุ้นในพอร์ตได้อันนี้ข้อแรกข้อที่2ถ้าคุณดูดีๆนะรอบนี้คุณบอกถือยาวได้กำไรไม่แน่นะบางตัวถือยาวก็ไม่ขึ้นนะดูดีๆนะยกเว้นคุณจะกล้าถือยาวเช่นแบงค์ลงไปโลสุดแล้วคุณซื้อแล้วแบงค์วิ่งขึ้นมาแล้วคุณยังไม่ขายแต่คุณอย่าลืมว่าตอนแบงค์ตกถ้าคุณกล้าซื้อแบงค์ที่โลระหว่างแบงค์ตกคุณต้องติดหุ้นแบงค์แล้วฮะนะครับมันก็ไม่แน่เสมอไปที่คุณบอกว่าคุณถือยาวเลยแล้วมันจะได้เป็นรอบหรือเอาง่ายๆหุ้นที่ขึ้นมาโดยตลอดอย่างเช่นหุ้นไฟฟ้าถ้าคุณเล่นในช่วง 2-3 อาทิตย์เนี้ยผมกดให้ดูนะครับคุณเล่นสักตั้งแต่กลางเดือนเมษาคุณก็ไม่ได้สตางค์นะเห็นไหมมันแฟลตเลยโอกาสที่คุณจะซื้อแบบหุ้นถุงมือยางหรือหุ้นเกี่ยวกับยางเนี่ยที่มันมี3ตัวแล้วขึ้นแรงๆเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับหุ้นมีทั้งหมด700กว่าตัววิธีการที่คุณจะต้องลดแรงความอึดอัดได้ก็คือการเลือกเล่นเป็นรายตัวการเล่นสั้นนะครับอันนั้นก็จะลดได้ส่วนภาพเศรษฐกิจทั่วไปผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ผิดคาดครับตัวเลขบริษัทจดทะเบียนดรอปจริงๆครับในช่วงไตรมาสที่2ตัวเลข GDP ดรอปจริงๆแล้วผมเชื่อว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยที่มีการประเมินว่าอาจจะลบเกิน 10% ในไตรมาส2เป็นไปได้สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงจริงๆก็คือตอนนี้เราพยายามภาวนาให้ช่วงของไตรมาส3ไตรมาส4มีการฟื้นตัวนะครับให้ช่วงไตรมาส3ไตรมาส4มีการฟื้นตัวสิ่งที่ควรจะระมัดระวังมากๆก็คือการแก้ปัญหาในเชิงเศรษฐกิจมันจะต้องมีการล้อตามการฟื้นตัวครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อวานนี้จริงๆเมื่อเช้านี้หรือเมื่อวานนี้เราคงจะเห็นมีการข่าวว่าจะหยุดชดเชยสงกรานต์วันที่จะหยุดก็คือ4 5 6 7 8 9ก็คือ6 7 8 9อ่ะ4วันชดเชยสงกรานต์
ถ้าดูปฏิทินนะฮะกรกฎาเนี่ยเสาร์อาทิตย์คือ 4-5 นะครับถ้าหยุดวันศุกร์อีกวัน10แปลว่าคุณจะหยุดประมาณกี่วันอะ8 9เกือบ10วันนะฮะแล้วคุณเชื่อไหมว่าถ้าเปิดวันศุกร์วันเดียววันที่10เนี่ยคนส่วนใหญ่จะหยุดฟันหรอคุณเชื่อไหมโอเคไม่เป็นไรสมมติอยากให้หยุดคำถามคือหยุดเพื่ออะไรเข้าใจเรื่องการหยุดกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวนะแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจคือวันที่4สมมติถ้าหยุดสงกรานต์จริงคุณเพิ่งเปิดเรียนอะ1กรกฎาคมให้นักเรียนเรียน3วันแล้วหยุดวันที่4คุณจะให้เขาเปิดมาทำไมอันที่2หยุดเพื่อช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีเหตุผลแต่ฟังให้ดีนะฮะคุณต้องไปดูตัวเลขว่าในอดีตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเนี่ยกำลังเงินจริงๆมาจากต่างชาติหรือมาจากในประเทศไม่ใช่หยุดให้เขา10กว่าวันนะหยุดให้เขาท่องเที่ยวต่างประเทศและมีปัญหาโควิด-19 กลับเข้ามาคือความเตรียมพร้อมมันพร้อมแล้วหรือยังอันที่สองคือมันจำเป็นมากไหมครับที่จะต้องหยุดสงกรานต์สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือภาคการผลิตครับคุณสังเกตนะครับภาคการผลิตผมพูดหลายครั้งแล้วเขาไม่พูดไม่อะไรนะครับแต่เขาลดคนจริงๆคุณลองออกไปดูตามนิคมอุตสาหกรรมนะครับที่เคยบูมสุดขีดเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงเลยลองไปดูสถานการณ์ตอนนี้และถ้าลองหลับตานะครับถ้าคุณประกาศเป็นวันหยุดในเชิงอุตสาหกรรมจะต้องจ่ายค่าOT เพราะถือว่าเป็นวันหยุดเงินปกติเขาจะไม่มีจ่ายกันอยู่แล้วคุณจะให้เขาจ่ายเป็น OT อันที่2คุณต้องดูเรื่อง productivity นะผมยกตัวอย่างวันหยุดนะวันที่10เนี่ยคุณเชื่อไหมว่าจะมีคนลาฟันหล่ออ่ะคุณเชื่อไหมไอคนที่ออกมาตัดสินใจเรื่องเหล่านี้เขาเคยเป็นลูกจ้างคนไหมเคยเป็นลูกจ้างคนไหมเคยรู้ไหมว่าหยุดฟันหล่อเป็นยังไงเคยรู้ไหมว่าอีกวันนึงเวลามาทำงานเนี่ยหลังจากหยุด10วันแล้ว productivity มันหายไปแค่ไหนต้องคิดให้ดีนะฮะต้องคิดให้ดีมันเหมือนภาษีสรรพสามิตอ่ะอย่าไปตีความอย่างเดียวว่าราคารถจะลงเยอะต้องดูเรื่องห่วงโซ่ซัพพลายเชนคิดให้ดีนะฮะเพราะงานนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนหวังก็คือไตรมาส2ยอมเสียคุณดูตลาดหุ้นก็ได้ช่วงนี้ที่ไม่ลงนะฮะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ไม่ดีแต่เล่นข่าวว่าปีหน้าจะดีลองคิดให้ดีนะครับถ้าตอนนี้มันไม่ดีซึ่งทุกคนรับข่าวแล้วแล้วถ้า 3-4 มันไม่ขึ้นเป็นตัว V อย่างที่ทุกคนคิดอะไรจะเกิดขึ้นฮะเรื่องพวกนี้สำคัญมากนะครับแล้วลองหลับตาคิดต่อครับต้องไปมีตัวเลขมาคุยกันครับว่าปกติการหยุดยาวอย่างนี้มันทำให้คนไทยเที่ยวไทยจริงหรือไม่อันที่2ราคาที่เพิ่มขึ้นมันชดเชยสิ่งที่หายไปได้หรือไม่ยกตัวอย่างถ้าโรงแรมคืนละ 5,000 ตอนนี้ทำราคาเหลือคืนละ 1,000 นะครับจำนวนคนจะไปเที่ยว5เท่ากว่าปกติหรือไม่ลองไล่ดูดีๆไม่ใช่บอกว่าไม่ช่วยเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะฮะเข้าใจดีนะฮะและคนที่มีเงินที่โรงแรม5ดาวจำเป็นไหมจะต้องหยุดยาวอู๋ต้องวางแผนหลายอย่างนะครับต้องคิดให้ดีนะครับอย่าคิดแค่ว่าพอหยุดแค่นี้คนจะใช้เงินเที่ยวในไทยเท่านั้นมีแน่ครับเพิ่มขึ้นแน่นะครับแต่มันเป็นโจทย์ตอบทั้งหมดหรือเปล่าเพราะบางเรื่องตัวเลขมันไม่ได้บอกมานะครับเช่นproductivity ที่หายไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกกลับมาเลยว่ามันหายไปเท่าไหร่แต่มันประกาศมาตูมหนึ่งคือเขาปิดโรงงานแต่จริงๆแล้วต้องไปดูว่าไอ้ก่อนที่เขาปิดโรงงานเหตุเกิดจากอะไร1ต้นทุนเขาสูงหรือเปล่า2 productivity ของคนที่ใช้แรงงานหรือคนที่อยู่ในตลาดแรงงานบ้านเรามันสู้ต่างประเทศไม่ได้หรือไม่3อุปสรรคในการทำธุรกิจมันเกิดจากอะไรนี่คือสิ่งสำคัญนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเหมือนมียุคใดยุคหนึ่งอะฮะแค่หยุดเพื่อให้คนไปเที่ยวคือเข้าใจเรื่องตัวเลขครับว่ามันเยอะแต่ถ้ามันเยอะจริงๆเอาตัวเลขมาแสดงมันเยอะจริงๆมันคุ้มผมว่าทุกคนยอมเช่นคุณจะเอาความเสียหายทางภาคการผลิตได้สมมติเสียหายภาคการผลิต 5,000 ล้านตัวเลขสมมุตินะฮะไปได้ภาคการท่องเที่ยว 50,000 ล้านผมว่าทุกคนโอเคแต่ไอตัวเลขที่เอามาเนี่ยมันวัดได้จริงหรือเปล่าอย่างเช่น productivity ที่หายไปเนี่ยคุณรู้ไหมมันหายไปเท่าไหร่มันไม่รู้หรอกครับไอฟันหลอที่คนโดดเนี่ยมันไม่รู้หรอกครับว่ามีคนโดดมันแค่รับรู้ว่าวันนั้นอะยังเป็นวันทำงานและความสำคัญในการหยุดเพื่อชดเชยสงกรานต์มันสำคัญขนาดไหนต้องคิดให้ดีต้องมีข้อมูล
นะครับอย่าสักแค่ว่าทำเอาใจนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นบทเรียนการทำเอาใจหลายเรื่องแล้วจบไม่สวยสักเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ออโตมอบิลถ้าจุดถึงจุดนี้ไม่แก้ไขปัญหาจะเป็นภาพนั้นทันทีครับการมีไทยเห็นภาพแล้วนะครับว่าต้นเหตุที่มันเกิดจากการคอร์รัปชันต้นเหตุที่บริหารจัดการต้นทุนไม่เป็นแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงอย่าปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นครับผมว่าโจทย์เป็นจุดตรงนี้มากกว่าแล้วก็ทำกันบ้านให้ดีครับว่าไอ้การหยุดสงกรานต์ชดเชยเนี่ยมันจำเป็นจริงไหมและมันได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ต้องดูกันครับเอาละครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นดีเด็กปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 21.81 นะครับ 1,374.18 ปริมาณการซื้อขาย 7,987 ล้านสิบอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 AOT 1.75 บาทอันดับ2 KTC บวกไป25 สตางค์อันดับ3กสิกรไทยบวกมา2.25 บาทอันดับ4ปตท.บวกมา1 บาทอันดับ5กราฟบวกมา1.25 บาทอันดับ6ธนาคารกรุงเทพบวกมา50 สตางค์อันดับ7ปตท.สผ.บวกไป2.25 บาทอันดับ8 GPSC บวกไป2.75 บาทอันดับ9 PTTC บวกไป1 บาทอันดับ10บีกิมบวกไป1.75 บาทส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ 1,049 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ972ล้านต่างชาติซื้อ 2,089 ล้านนักทุนในประเทศขาย 4,112 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้บวกไป 1.1% ฮั่งเส็งบวกไป 1.1% สเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 2.3% จาการ์ตาบวกไป 1.9% โซคอมโพสิตเกาหลีใต้บวกไป 1% ไต้หวันบวกไป 0.44%ทางของยุโรปครับดัชนีเยอรมันบวก 3.8% ครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกอยู่150จุดครับ CAC 40บวก 2.1% ฟุตซี่100บวกอยู่ 1% ราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 25,900 ขายออก 26,000 ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ขึ้นอีกแล้วครับราคาน้ำมันแต่มีจุดสังเกตนะทุกครั้งที่เป็นวิกฤตคอมมูนิตี้ทั้งพีคทั้งโลมันจะหมดรอบด้วยคนที่ลอสมหาศาลอย่างเช่นสมัยเล่นคอมมิตี้ยุคหนึ่งมีเรื่องของนิกเลสันมีการล่มสลายของวณิชธุรกิจชื่อดังยุคนี้ก็มีบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่สิงคโปร์ล้มไปนะครับคล้ายๆกันพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะครับบวกไป60สตางค์ยกเว้น E85 ขึ้น40สตางค์ครับบาทต่อดอลลาร์ตัวเลขล่าสุด 31.55 ครับบาทต่อดอลลาร์เอาละครับช่วงนี้ไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ TPI โพรีนมอบผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขอนามัยสัตว์ให้กับศูนย์สุนัขและแมวจรจัดนะครับที่บ้านพักสี่ขาวงเล็บป้าจุวันที่2มิถุนายน2563บริษัท TPI โพรีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนโดยมีคุณพักพันธ์เลี้ยวไพรัตกรรมการบริษัท TPI โพรีนพาวเวอร์มหาชนมอบผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยแก่ศูนย์สุนัขแมวจรจัดวงเล็บป้าจุบ้านพักสี่ขาลำลูกกาคลอง10จังหวัดปทุมธานีโดยมีคุณยุติมาปรีชาสุชาติเป็นผู้ดูแลและส่งมอบเนื่องจากทางศูนย์มีจำนวนสุนัขและแมวกว่า 1,500 ตัวทำให้ประสบความปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารเม็ดยังพบว่าสุนัขและแมวเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังนอกจากนี้ยังขาดอุปกรณ์สุขอนามัยที่ดีและสถานที่มีความแออัดหนาแน่นของสุนัขและแมวทำให้ทางศูนย์มีกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนดังนั้นบริษัท TPI Polin Power ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงทำการมอบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้1ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกสูตรสุนัข300ลิตร2ผลิตภัณฑ์ไบโอแซนจำนวน700ลิตร3ผลิตภัณฑ์ไมโครน็อกจำนวน160ถุง4ผลิตภัณฑ์นาทูซิกจำนวน160ถุง5ผลิตภัณฑ์ไบโอเพ็ดสูตรเข้มข้น50ลิตรเพื่อทางศูนย์สุนัขและแมวจรจัดได้นำผลิตภัณฑ์ไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวเอาละครับเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามาดูมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคสักครู่กลับมาครับ